ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแบบที่18ของตารางครับ Air Force ลงสนามที่ทูปัตติมีในเวลา 20:00 นเจอกับอันดับ4ครับ SCG เมืองทองเริ่มมา10นาทีโอกาสแรกตรงนี้ของโอ้โหกัวซี่หยางเฮอร์แมนนี่คือครั้งแรกของเขาเลยครับ10นาทีที่เราพูดเมื่อกี้นะครับว่าการมีที่กองหน้าต้องเฉียบคมกว่านี้ครับในระดับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกยิงอย่างนี้ไม่ได้ครับฟรีคิกของเมืองทองครับจังหวะเปิดของดัชกรมีหม่งเช็ดโดยคิมดองจินสุดท้ายเข้าไปข้างในนี่วุฒิชัยทาทองไปทำฟาวซะแล้วคือวันนี้จังหวะเข้าทำของเมืองทองเองก็ไม่มีจังหวะเหน่งๆเท่าไหร่โดยเฉพาะครึ่งแรกนี่แอร์ฟอร์สมาดีนะครับอีกทีบอลยาวมาปังหม่งเข้าไปคิมดองจินไม่ได้ให้สัญญาณกันครับเตะสกัดมาทำให้เก็บตกตรงนี้ได้ปังซุนวานหาจังหวะให้ทะลุมาสวยมากพีรวิทย์เปิดเข้ามากวินปัดมาแต่ไม่ได้ซ้ำโอ้โหนี่ครับเร่งไปหมดจนสุดท้ายจังหวะยิงของนันทวุฒิก็หลุดกรอบออกไปเมืองทองขึ้นมาบ้างครับจังหวะของวีรวุฒิกายเหยียมทางซ้ายไหลกลับมาที่วุฒิชัยเปิดเข้าไปบอลตกได้ครับเอาเก็บได้แล้วโอ้โหล้มลงไปตรงนี้ล้มลงไปแต่ว่าไม่มีเสียงนกหวีดก็ไม่ได้จุดโทษนี่ครับนักบอลเมืองทองก็เข้ามารุมผู้ตัดสินถนอมแล้วครับครับวุฒิชัยไม่รู้จะตอบใครเลยโอ้โหครึ่งแรก 0-0 นะครับก็ครึ่งหลังเริ่มมาดัชกรได้ยิงลูกนี้คือช่วงเริ่มต้นมาก็เหมือนจะเร่งเหมือนกันสำหรับเมืองทองนะครับว่าพอเร่งแล้วหาจังหวะจบแบบนี้ไม่ได้บ่อยๆบอลยาวบ้างครับของสารัตทางขวามิลานครึ่งหลังมาเนี่ยบทบาทเยอะมากนะครับมิลานบูบาโลเก็บได้ล็อกเข้าล็อกอีกทีเข้าซ้ายลูกหนีโอ้โหมีคานครับคือก็ต้องหาจังหวะแบบนี้เข้าไปโดยเฉพาะการเล่นด้วยความสามารถเฉพาะตัวครับคือเพื่อนไม่มาเนี่ยเขาก็ไปเองเลยนะครับคุณพี่คุณจบที่ด้านข้างได้ประโยชน์ครับทีมเมืองทองครับดูแอร์ฟอร์สบ้างครับโอ้โหลูกนี้เซฟสำคัญของกวินเลยครับนันทวุฒิอีกแล้ววันนี้มีโอกาสจะโดยเฉพาะจังหวะนี้ถ้าเป็นประตูนี้โอ้โหมีโอกาสที่จะมีแต้มเลยครับเตะมุมเปิดเข้ามากวินรับได้รับได้แล้วเงยหน้ามองเปิดยาวครับจังหวะสวนกลับดูสปีดของมิรานมิรานถึงก่อนเกมรับของแอร์ฟอร์สลงมาครับมีอยู่2คนมิรานรอดัชกรโอ้โหสวนกลับจังหวะนี้กลายเป็นประตูของ SCG เมืองทองเลยครับและคนยิงนี่ไม่ใช่ใครดัชกรด้วยมิดฟิลด์ไม่ได้มีความเร็วนะครับแต่จังหวะฟุตบอลเขาดีมากรอจนว่างแล้วก็เติมขึ้นมาแล้วครับนั่นแหละครับยังไม่อยู่ในจอนะครับคือตรงนี้ยังไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนอัศวินดักอยู่ครับแต่ว่าโอ้โหพอวิ่งดักมานี่ต้องชมมาจากนอกจอเลยนะแล้วนั่นก็คือประตูชัยประตูเดียวครับเมืองทองเอาชนะแอร์ฟอร์สได้1ประตูต่อ0จากดัชกรทองเหลาก็เป็นประตูโทนจริงๆครับเกมนี้